เป็ดคับแคในประเทศไทยถือเป็นนกประจำถิ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ลักษณะโดยรวมมีสีขาวดำในพื้นที่อำเภอภูสิงห์มักเห็นมันอยู่เป็นคู่ยังไม่พบฝูงใหญ่บางทีอาจเห็นมันอยู่ใกล้ๆกับฝูงเป็ดแดงเป็ดคับแคมันจะหากินอยู่ตามแหล่งน้ำไม่ค่อยพบเห็นมันขึ้นมาหากินบนบกมันมักไม่อยู่นิ่งแหวกว่ายใช้ปากช้อนชัยหาอาหารอยู่ตลอดเวลาบางทีอาจเห็นมันใช้หัวมุดดำน้ำลึกไปเห็นแต่ก้นโผล่บนผิวน้ำเป็ดคับแคเป็นนกชนิดหนึ่งในวงนกเป็ดน้ำจัดเป็นนกเป็ดน้ำขนาดเล็กมีน้ำหนักเต็มที่ประมาณ160กรัมมีความยาวลำตัวประมาณ26เซนติเมตรตัวผู้กระหม่อมมีสีดำใบหน้าและลำคอสีขาวมีเส้นรอบคอสีดำเหลือบเขียวลำตัวด้านล่างสีขาวลำตัวด้านบนสีดำเหลือบเขียวตัวเมียมีสีทึมกว่าไม่มีวงรอบคอลำตัวด้านบนสีน้ำตาลจางๆมีแถบสีดำลากผ่านตาเป็ดคับแคมีจงอยปากสั้นคล้ายห่านในภาษาอังกฤษเขาเปรียบนกเป็ดคับแคว่าเป็นห่านแคระหรือนกเป็ดที่มีสีสันเหมือนฝ้ายอาหารของมันได้แก่สัตว์น้ำต่างๆเมล็ดหญ้าและธัญพืชหากว่าอาหารที่มันหานั้นอยู่สูงเกินกว่าที่มันจะจิกถึงมันจะใช้ปากจิกโน้มลำต้นเพื่อกินเมล็ดหญ้าหรือธัญพืชเหล่านั้นเป็ดคับแคจะเริ่มจับคู่สร้างรังวางไข่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนโดยรังจะอยู่ตามโพรงต้นไม้ตัวเมียทำหน้าที่หาโพรงมันจะสลัดขนหน้าท้องมารองรับไข่ในรังในหนึ่งรังนั้นอาจมีแม่นกหลายตัวเข้ามาวางไข่และผลัดกันฟักไข่พ่อนกจะทำหน้าที่คอยระวังภัยซึ่งพฤติกรรมการวางไข่รวมกันและผลัดกันฟักไข่นั้นของแม่นกชนิดนี้เป็นพฤติกรรมที่แปลกกว่านกชนิดอื่นประมาณ25วันลูกนกจะฟักออกมาเป็นตัวเมื่อขนแห้งดีแล้วแม่นกจะผลักดันลูกออกจากรังและลูกนกก็จะสามารถว่ายน้ำได้ทันทีโดยจะว่ายน้ำตามแม่นกไปหาอาหารโดยมีพ่อนกคอยระวังภัยอยู่ใกล้ๆ